้าเรารู้สึกท้อแท้ทำงานเหนื่อยกายและใจเสาร์อาทิตย์ก็นอนกินบ้านกินเมืองผักรงังไม่มีกำลังใจไปตามหาความฝันทำยังไงดีคะ วก็ที่ว่าทำงานในกายและใจเป็นส,สองอย่างนี้ไม่ไม่ใช่ว่าจะตรงไปด้วยกันเสมอไปถ้าเราสามารถมองประโยชน์ของงาน หรือสิ่งที่เราภาคภูมิใจได้คุณค่าของงานได้ <us> <ส>ก็ความเนื่อยใจก็จะลดน้อยลง <us> ฉะนั้นไอส้สิ่งท้าทายตรงนี้ก็คือไอ้เรื่องเนื่อยกายก็คงจะต้องยอมรับแต่ว่าไอ้เนยใจแล้วเราก็ มันต้องเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดบ้างถ้าเราเริ่มอกติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วซึ่งเป็นเรื่องของใจมันจะทำให้ความเหนื่อยกายเพิ่มมากขึ้นด้วยมั่นก็มีผลตัวกันเลยกัน นันท่าหากว่าวันวันวันจันทร์ถึงถึงวันเสาร์นี่สะสมความดึงเครียดความมนหมอง,งต่างๆวันเสาวันาทิตย์ก็ยังว่าไม่อยากทำอะไรคณะธรรมาก็ไม่ทราบใน,ในรายละเอียดของของงานของผู้ถามว่าอที่เหนื่อยใจเป็นเพราะอะไรบ้างแต่อย่างที่ ได้อธิบายอได้เถวความเห็นเมื่อเช้าว่าว่าถ้าเราอดทนพอสมควรแล้วก็มั่นใจว่าถ้าเราจะเปลี่ยนงานไม่ใช่เปลี่ยนเพราะอารมณ์ไม่ใช่เปลี่ยนเพราะเพราะไม่สู้แต่ว่าอของไม่ดีกับเราอยู่ตรงนี้ถึงแม้ว่าอาจจะต้องยอมให เงินเดือนน้อยลงบ้างถ้าหากว่าจิตใจของเราเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเป็นปีเป็นเดือนมันก็ไม่ไม่คุ้มค่าแต่อีกใจหนึ่งถ้าพูดถึงความเอกกำลังกำลังมาจากไหนฮะเอกว่ากํกำลังตามความฝันหรกำลังกำลังมาจากการออกกำลัง คือพอเราฝืนใจฝืนใจทำความเพียรในสิ่งใดความเพียรมันก็จะตามมาดังนั้นเ,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 เราก็ควรจะจำกัดเวลาให้แบบเวลาอนุญาตให้ตัวยเองแบบขี้เกียรแบบนอนส,สบาย ถึงถึงวันเสารถึงเที่ยงวันเสาร์น่าจะพอนะแต่หลังจากนั้นทำาต่างๆที่ไม่อยากทำไม่มีกำลังทำฝืนใจดูสิบางทีพอฝืนใจสักพักหนึ่งเออมันกำลังมันก็มาเองบางทีเราก็หลอกตัวเองมาทำอะไรไม่ได้ไม่มีแรงเบื่อนายอะไรอันนี้มันเป็นการตามอารมณ์มากเกินไปนั้นถ้า มาว่าเรา,เาก็าปล่อยเวลาทั้งสาวอาทิตย์ผ่านไปเปล่าๆมันเสียดายนะเขายิงยิงทำให้ผมบนจัน์แล้วมันก็มันไม่ใช่ว่าจะดีขึ้นสรุปว่าดูซิว่าไอเอ้เหนื่อยใจนี่เพราะอะไรเราเป็นมีอะไรบ้างไหมที่เราจะเปลี่ยนมุมมองตัวงานาหรือว่า ถ้าไม่มีปัญหาที่ทํางานเราทําอะไรได้ไหมหรือแม้แต่เรื่องเล็กน้อยที่จะทําให้ดีขึ้นการสื่อสารภายในองค์กรภายในบริษัทดีขึ้นประสิทธิภาพการงานดีขึ้นอะไรเป็นต้น เอาไท้ทีนึงกับมสการอาจารย์แฟนเป็นคนชู้จี้ขี้บผลมากขอวิธีรับมือด้วยค่ะ <G ül> คือในในนิยายหรือว่าในหนังละครอ,อะไรเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจว่ากุญแจความสุขคือความรักพอเราเจอใครว่ารักจริงรักแท้นะ ได้แค่นี้้อเดียวแล้วยางอื่นมันจะเข้าโลกไปหมดเลยไม่ต้องเป็นกังวลเนี่ยยางงังี้ยมันก็จะค่อยๆปรับคุมมันเองทบพลังของความรักแต่ตอาตมาไม่เห็นด้วยเท่าที่เท่าที่เห็นนะเราทุกคนก็คงเห็นจากชีวิตตัวเองช,ชีวิตคนรอบข้างว,าว่าความรักก็เป็นปัจจัยหนึ่งปัจจัยสําคัญมากแน่นอนแต่ว่าพร้อมกับนั้นนะ สองคนเดยจะต้องพร้อมที่จะ,ะปรับตัวเข้าหากันแล้วก็นิสัยใจคอบา,บางสิ่งบางอย่างนี่เวลารักกันแรกๆแ,แล้วก็จะมองข้ามแล้วก็จะพยายามไม่คิดแต่พวกมันเป็นแฟนกันแล้วไอ้เรื่องที่เราเคยพยายามลืมหรือมองข้ามแล้วคิดว่าเดี๋ยวก็กจะค่อยๆดีขึ้น เราก็ต้องยอมรับว่าโอเเขาก็เป็นคนอย่างนี้ไม่เหมือนเราเพราะนั้นก็อยู่ที่ว่าสองคนนี้มนันมีความจริงใจในการจะปรับตัวเขาหากันหรือไม่ที่บางทีนิสัยบางอย่างของเราเราก็พอใจกับน,นิสัยนี้เราก็ถือว่าอ,อันนี้คือเราก็เป็นอย่างนี้แต่ที่จริงอะไรๆมันก็เป็นแค่ความเคยชินเท่านั้น ไม่ใช่ว่าจะเป็นต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปเราก็ชินกับการเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองดังนั้นถ้าเราเป็นผู้ที่จิ้วจี้ขี้บนเขาอาจจะถือว่าเป็นความละเอียดอ่อ,อนหรือว่าเขาคงมองในทางดีเขาก็คงไม่ค่อยยอมรับว่าเป็นอะ,อะไรที่มันเกินพอดีเท่าไหร่ แต่ว่าเราควรจะหาโอกาสที่เหมาะสมเรียกว่ารู้จักกาลเทศะแล้วก,ลก็ให้เขาให้เขารู้สึกให้เขาให้เขารู้ว่าเรามันมีผลกระทบตัวเขาต่อเราบ้างแล้วถ้าเราพูดอะไรที่ที่มันเป็นการให้เสียงสะท้อน ลักใหญ่ลักสำคัญคือย่าพิพากกว้างว่าว่า,เ,าเราเบื่อที่ที่ที่ทพี่ในจูจี้ขี้บนมากอะไรเนี่ยเราแต่เราพูดเฉพาะเ,าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานในเมื่อวันก่อนว่าในเรื่องเฉพาะเรื่องนี้ที่พี่พูดอย่างนี้เราก็รู้สึก น้อยใจว่าเหมือนกับว่าไม่วางใจเราแล้วน่มันก็เป็นความรู้สึกจะผิดจะถูกไม่ทราบแต่ถ้าในทุกๆเรื่องพี่จะต้องกํากับทุกเรื่องอย่างนี้เราก็รู้สึกเหมือนเหมือนกับว่าเราเราไม่เป็นที่ไวใ้ใจในทีา่บางเรื่องนี่ต้องต้องขอให้ให้เราเราทำเองถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะไม่ดีที่สุด แต่ว่าเราก็ต้องไว้ใจสึ่งกันและกันบ้างคือขึอแล้วแต่จะจะพูดแต่ที่จะแนะนำก็คืออย่าไปพูดถึงนิสัยใจคอทั่วไปแต่พยายามเอาตัวอย่างแล้วพูดในผลกระทบที่เกิดกับตัวเองและความรู้สึกที่เกิดกับตัวเองเพราะ เวลาคนพูดอย่างนี้กับเรานะเราเราก็ปฏิเสธไม่ได้ถ้ามีถ้ามีใครปฏิวิจารณ์นิสัยใจคอเนี่ยทุกคนก็ต้องไม่ใช่เป็นสัญชาติญาณของภูมีอัตตาตัวตนแต่ถ้าพูดเฉพาะเรื่องที่เราเคยทำที่เคยพูดแล้วก็เล่าเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็น เอเอจุดเริ่มต้นของการสื่อสารในการให้เสียงสะท้อนนี่ในในในสงฆ์พระเราเอ,อยู่ด้วยกันก็นจะมีการประวารณากันประวารณาซึ่งกันและกันเอบางคนอาจจะคุ้นกับคำว่าประวารณาในความหมายว่าว่าโยมก็จะกราบท่านอาจารย์ว่าว่า ถ้าท่านอาจารย์จะต้องเดินทางไปกรุงเทพแล้วท่าทนอาจารย์ต้องการเอกนั่นอันนี้ขอประวัตณาไว้พร้อมที่จะท,ที่จะถวายที่จะรับชชยอันนี้ก็คือลักษณะการประวัรณนาก็เป็นการ <c oughs> เป็นอินวิเทชั่นจาก uh, โยมที่เป็นทางการไม่อย่างนั้นพระก็จะ uh, ข,อขออะไรกับโยมไม่ได้จะผิดวินยัย อาโยมไม่ได้ปวารณาล่วงหน้าพระเราคออะไรไม่ได้ <c oughs> ทีนี้ปวารณาก็มีความหมายอีก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 นายหนึ่งก็คือ,อพระที่อยู่ด้วยกันก็จะปะวารณากันว่าถ้าถ้าท่านเห็นหรือ,อได้ยินหรือไม่ได้สงสัยว่าว่าผมทำอะไรที่ไม่เข้าท่าไม่ไม่ดีไม่เรียบร้อยไม่ถูกต้องช่วยบอกด้วยนะ คือมันเป็นการเปิดใจรับฟังสิ่งสะท้อนก็เป็นการบอกเป็นทางการว่ายินดียอมยินดีรับ feedback จากจากท่านแต่เราจะ,จะาเราจะประวารณาต่อสงฆ์ทุกรูปไม่ใช่ประวารณาเฉพาะไอครูบาอาจารย์ของเราพระที่อยู่ระดับเดียวกันพระที่โอนกว่ากัน คือพระเราจะต้องพร้อมที่จะรับเสียงสะท้อนจากเพื่อนในวัดทุกๆรูปนั้นในการในการยุ่ิกันเป็นแฟนกันแต่งงานกันมาวันนี้มันเป็นเป็นคอที่ดีนะที่เราแล้วก็บอกกับตัวเองก็บกประวารณนานะถ้าเราทำอะไรเราพูดอะไรที่คุณเห็นว่า ไม่เรียบร้อยไม่ถูกต้องไม่ดีมันมีความรู้สึกอัดใจไม่สบายใจก็เคยก็ก็เชิญพูดได้ด้งนนี้ก็จะเป็นส่วนในการสร้างความซื่อสารกันที่ที่ดีเพราะคนที่รักกันไม่ใช่ว่าจะสื่อสารกันได้ดีเสมอไปดังนั้นเราก็ยังมีจุดบอดอยู่หรือว่ามี แนวความคิดมีนิสัยใจคอบางอย่างที่เรา,เ,าเราชินเซลจนมันจะไม่รู้สึกว่า,าคนอื่นอาจจะไม่พอใจฉะนั้นถ้า,ถ,า,าถ้าเรารู้สึกว่าอีกอถือว่าแฟนเรา,เาจุกชิกจุจี้เกินไป เขาจะยอมรับไหมเขาเขาจะยอมฟังไหมเขาจะยินดีปรับปรุงตัวเองบ้างไหมแล้วเขาเขาก็มองเรื่องอย่างไรเขาลองเขาอาจจะมองว่า,เ,าเราไม่คอยรับผิดชอบเราล่อยปละละเลยสิ่งที่สิ่งที่เคยบอกว่าจะทำวันนี้อีกสองวันสามวันก็ยังไม่ได้ทำสักที อันนี้ก็อาจจะมีมุมมองของเขาก็ได้ว่าโอ้ทําไม่จุกจิกจุจีที่คุณก็ไม่ทำสักทีอย่างนี้ก็มีนั้นก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนทำความเข้าใจกันถ้าสัตว์เลี้ยงที่เรารักตายจากโลกนี้ไปเราสามารถทำบุญอะไรรูปแบบไหนบ้าง เพื่อให้สัตว์เลียงของเราได้รับบุญ่ญคือภู้ที่ล่วงลบไปแล้วที่จะรับส่วนบุญได้มีน้อยมากอาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในคือเรียกว่าเปรตวิสัยเหมันจะมีลายชั้น แล้วก็จะมีชั้นหนึ่งที่ผู้ที่ลงหลับไปแล้วรับทราบแล้อนุโมทนา,าก็จึงได้รับส่วนบุญอเอไอการที่มีการารับส่วนบุญไม่ได้อยู่ที่เราอย่างเดียวผู้รับจะต้องอนุโมทนาซึ่งก็เลยเป็น ที่สงสัยว่าไอสัตว์เลี้ยงจะอนุโมทธนาเป็นหรือเปล่าไม่รู้เวลาคุยกับสัตว์เลียงใช้ภาษาอะไรแต่ยังไงก็ตามถ,าถ้าเราถ้าเราบอกว่าไอ,ไอเรื่องไอ,ไอสัตว์ที่ที่ตายไปรับหรือไม่รับอันดันก็ไม่มีทางจะรู้ได้แต่ว่าการที่เราทำบุญ อุทิศด้วยความระลึกถึงด้วยความเคารพรักก็เป็นสิ่งที่ดีซึ่งถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงก็เป็นเราก็ทำบุญหรือว่าบริจาคเงินกับมูลนิธิที่ดูแลสัตว์เลี้ยงหรือว่าที่ปัเทาทุกข์ของอสัตว์ต่างๆก็จึงมีมูนิธิ ให้เลือกเลอกแยะเลยอันนั้นก็น่าจะเหมาะที่สุดก็ไม่ต้องเป็นพิธีทางศาสนาแต่ทำความดีเพื่อสัตว์เลี้ยงที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ตั้งใจอุทิศูนย์กุศลเอตัวที่ตายไปจะรับหรือไม่รับก,ก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่าเราก็ทำความดีด้วยความระลึกถึง ทำไมเวลาหนูนั่งสมาธิบางทีหายใจแรงบางทีก็หายใจเบาเป็นเรื่องปกติใช่หรือไม่และทำอย่างไรจึงสามารถหายใจเบาๆนิ่งๆได้มาก มากขึ้นและเวลานั่งสมาธิคนพบว่าวิธีนับหนึ่งถึงหเหมาะกับตัวเองที่สุดที่จิตก็ยังลุดออกนอกทางบ่อยครั้งจนต้องเริ่มใหม่ขอคำแนะนำอาจารย์ว่าทำอย่างไรจึงจะไม่ทำให้จิตลุดบ่อยๆครับ ก็เรื่องอลมหายใจก็ได้บอกแล้วว่าเราเป็นแค่ผู้สังเกตผู้เฝ้าสังเกตลมหายใจเราไม่ได้บังคับลมหายใจแตนลมหายใจแรงเราก็มีหน้าที่รู้ว่าแรงไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องอยากให้เป็นอย่างอื่น อันนี้ก็จะไปยุ่งกับมันจนเกิดไปแรงก็รู้ว่าแรงเบาก็รู้ว่าเบาแต่นี้โดยธรรมชาติแล้วการภาวนาของเราจเจริญไปอาการที่ลมหายใจแรงหรือหยาบจะค่อยๆหายไปเองแล้วลลมหายใจจะเริ่มเบาแล้วจะ แผ่วเบามากจนกระทั่งอาจจะถึงขั้นที่รู้สึกเหมือนกับไม่หายใจเลยถึงถ้าถ้าถึงขั้นนั้นสิ่งที่ต้องจำไว้ก็คือไม่อันตรายเลยแล้วก็ไม่ต้องตกใจกลัวเป็นเรื่องสัญญาเรื่องความาความรู้สึกแต่ไม่อันตรายต่อต่อสุขภาพเลยถ้าลมหายใจไม่ปรากฏเราก็รู้ รู้ว่าลมหายใจไม่ปรากฏที่พึ่งในการภาวนาคือตัวรู้ดั้นลมหายใจแรงก็รู้ว่าแรงลมหายใจเบาก็รู้ว่าเบาลมหายใจไม่ปรากฏก็รู้ว่าไม่ปรากฏอยู่กับตัวรู้นี่ไม่ผิดทีนี้การการภาวนาเป็นสิ่งที่ยากมากดั้นไอการทีเ่เจอเทคนิคที่รู้สึก ถูกจริตถูกใจก็ไม่ได้หมายความว่าจิตจะสงบเร็วสงบได้ความเป็นงานที่ต้องใช้เวลานานมากแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปจเ,เพึ่งใจร้อนอ,อยาเพิ่งเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่ต้องดูนาฬิกาไม่ต้องดูปฏิทินไม่ต้องดูการเวลาเราเลือกว่าสิ่งนี้ควรทำ แล้วเราเราก็จะทำแบบนี้นะจะสงบวันนี้พรุ่งนี้ปีหน้าชาติหน้าช่างมันแต่เราก็จะทำไปเรื่อยๆแต่นี้ว่าจะบังมัน,เ,นเราก็จะจะเห็นว่าจะดีขึ้นแต่มันก็ยังมีอาการขึ้นขึ้น,นลงๆไม่แต่พระสงฆ์ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อที่สุดกับการภาวนาเละคนที่ไปอยู่วัดอันนาน ไม่ใช่ว่ามันมันเหมือนจะขึ้นบันไดสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมันก็มีขึ้นมีลงมันจะเหมือนเอ,เ,อเกมบันไดงูมากกว่างนั้นเราก็ต้องอดทนจะเย็นค่อยๆเป็นค่อยๆไป ธรรมศสการผจ์ทำงานบานานหลายปีมากถ้ามีไรให้รู้สึกไม่เบื่อในงานคือสตินี่จะเป็นเป็นตัวสำคัญคือการเพื่อมามีสติแล้วเราจะรู้สึกว่า แต่ละวันแต่ลเวลาไม่มีความไหม่อยู่คือส่วนที่เหมือนเหมือนกันทุกวันก็มีแต่ถ้าส่วนที่ใหม่ก็มีแล้วการมีสติก็คือไอ,อ้ความรู้สึกซ้ำซากหรือเบื่อนายะจะไม่เกิดขึ้นเพราะเป็นอาการของความปรุงแต่งของจิตไม่ได้อยู่ที่ตัวสถานการณ์หรือว่าตัวงาน แต่เพราะจิตก็เกิดความไม่พอใจกับงานแล้วจิตมันก็เกาะอยู่ตรงนั้นแล้วก็ปรุงแตง่งปรุงแตง่งมันก็กลายเป็นความรู้สึกแซงเบื่อหน่ายเป็นต้นนั้นไอ้ความอารมณ์เบื่อหน่ายนี้ก็ปลายปลายกระบวนการคิดทีนี้ถ้าเรารู้ว่ามันเริ่มเกิดขึ้นมิสติเริ่มเกิดขึ้นเราก็ไม่ตามรู้แล้วว่าง รู้แล้ววางนี่ก็คือสิ่งที่เรากําลังเรียนรู้ในระหว่างกันอยู่กับลมหายใจเพื่อให้จิตใจวัยให้จิตใจคล่องแคล่วพอเริ่มจะคิดในทางแบบตกร่องหรือว่าทางที่จะทําให้เป็นทุกข์เรารู้แล้ววางรู้แล้วว่าพรพอเราอยู่กับกายอยู่กับใจในปัจจุบันเนี่ยน <c oughs> ันจะมีความสดชื่น ที่ที่เกิดแล้วที่อยู่ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมเหมือนเดิมหรือสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนเดิม,อ,มอย่างไรก็ตามมันในใ,ในในชีวิตการทำงานถ้าเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานนานมากแล้วอาจจะถึงเวลาที่ควรจะเปลี่ยนงานก็ได้อต่ส่วนมาก เอมันจะเอพออายุสี่สิบกว่านี้จะมีความรู้สึกอย่างไงนี่ไอ้พระเนี่ยพระเทระทีลาสิขาส่วนมากมจะอายุสี่สิบกว่า,ามันรู้สึกพอสี่สิบมันรู้สึกมันอยากเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างถ้าถ้าพระคาดสติปัญญาแล้วมันเปลี่ยนแปลงบ่าลาสิขาแต่ถ้า,าถ้าเป็นผู้มีปัญญายังเอาลูาาพกพปัสโนโนท่าน สี่สิบกว่า่ทนก็ไปสร้างวัดใหม่มีเครื่องท่าทายใหม่อาตมาก็สี่สิบตนตนก็ไม่อยู่ที่นี่เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดไปแต่ว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนเพราะอารมณ์อย่าเพิ่งเปลี่ยนเพราะอคติอย่าเพิ่งเปลี่ยนเพราะกิเลสแต่ถ้าเราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนาน แล้วก็รู้สึกอยากจะมีความเปลี่ยนแปลงนังนก็ไม่ใช่ว่าจะผิดเสมอไปแต่ว่าถ้าเราไม่มีโอกาสไม่มีสิทธิ์จะเปลี่ยนได้เราก็ต้องใช้วิธีเปลี่ยนจิตใจเราเพราะความเบื่อมันไม่ได้อยู่ที่สถานการณ์ไม่ได้อยู่ที่บุคคลรอบข้างไม่ได้อยู่ที่การงานที่เดียวตัวสำคัญมันอยู่ที่จิตใจเรามากกว่า ส,สงคำถามเวลาเดินจงกรมเราควรวางจิตไว้อย่างไรให้ได้ประโยชน์ที่สุดพอถึงภายนอกจะนิ่งแต่ก็กังวลกลัวเดินตามผู้อื่นไม่ทันคือการการเดินจงกรมอันนี้ก็เป็นแบบ รูปแบบใช่ไหก็เป็นอเรียบทแต่การการฝึกจิตมันก็มีให้เลือกอมากมายเหมือนกันอย่างวิธีที่ไม่ใช่ความคิดก็มีวิธีใช้ความคิดก็มีที่อาตมาแนะนำเมื่อเช้าก็วิธีที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็คือให้ตั้งสติกับ ความรู้สึกที่ฝ่าเท้าสัมผัสกับพื้นเราอาจจะใช้คำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธช่วยก็ได้อีกอวิธีหนึ่งก็คือ,อะระวังการการเดินเนี่ยมันจะมีผลกระทบะที่สัมผัสได้ที่รู้สึกได้ใน โครงกระดูกของเราตั้งแต่กระดูกที่อยู่ในเท้ากระดูกในในหัวเขา่าในตะโพกกระดูกสันหลังกระดูกเอกระโหลกศีรษะในระหว่างการเดินเนียเราก็สามารถกําหนดกระดูกของตัวเองโครงกระดูกของตัวเองอซึ่งเราเรารู้สึกอยู่ในระหว่างการเดิน,นในการภาวนานี้ก็จะใช้ความคิดได้บ้าง แต่เราอาจจะใช้วิธีอีกอีกอกุศโลบายหนึ่งก็คือใช้คำบาลีว่าอัติอัติแปลว่ากระดูกช่วยให้จิตอยู่กับความรู้สึกของกระดูกเราในระหว่างการเดินเราจะเราจะทำความรู้สึกกับกระดูกทำไมเพราะคนแล้วนี่มันมีความยึดมั่นถือมั่นในกายว่าเราว่าของเราที่เนิ้วแน่นมาก แล้วการที่เราได้สํานึกการที่เราได้รู้สึกในโครงกระดูกที่อยู่ในกายเรามันก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งก็เป็นอีกมิติหนึ่งในเรืองการมองกายของตนว่าเออก็เป็นศักแ์่ว่าธรรมชาติเดิมอ,อ,อย่า <c oughs> เมื่อเช้าก็ยังได้แนะนำด้วยว่าถ้าเราารู้สึกการเดินในจิตไม่อยู่เลยเก็ พวิธีที่จะให้จิตเ,เย็นลงสงบลงในเบื้องต้นก็คือการสวดมนต์อยู่ในใจฉันอิติปิโสไปเรื่อยๆสักหนึ่งรอบต้นจิตใจอยู่กับบทสวดก,ก็ได้ปล่อยวางความฟุ้งซ่านความาวุ่นวายต่างๆได้เหมือนกันฉันก็มี อีกอีกหลายวิธีเหมือนกันแล้วแล้วแต่เราเราจะเลือกอที่แนะนำะว่าให้ให้ลองลองดูความรู้สึกในฝ่าเท้าก่อนถ้าไม่ไหวจริงๆก็ค่อยคอย่คอ,ยคอยเปลี่ยนเรื่องความความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้น ระวังการการเดินเช่นกลัวจะเดินไม่ทันคนอื่นท่านั้นก็เป็นอารมณ์อารมณ์หนึ่งไม่ได้อยู่นอกเนื้อจากการภาวนาทำเป็นอารมณ์หนึ่งที่อยู่ในการภาวนาอเออนี่ก็ตัวกังวลโอก็เป็นอย่างนี้นั้นสุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราก็รู้ว่านี่ก็คืออา,อารมณ์ที่เกิดตามเหตุตามปัจจัย จะอยู่เพราะมีเหตุปัจจัยให้อยู่ไม่มีเหตุปัจจัยให้อยู่มันก็จะตับไปแล้วก็เรียนรู้เรื่องอารมณ์เรยกว่าอารมณ์ศึกษาศึกษาอารมณ์โดยเองเป็นสักแต่ว่าความคิดชั่วแวกเท่านั้นเองไม่ต้องไปเอาจริงเอาจังกับมันมากา <c oughs> ความรักแบบพ่อแม่ลูกจะมีทุกข์ตามมาอะไรบ้างที่ต้องระมัดระวังในเมื่อเรารักพ่อแม่มากและรักลูกของเรามากมีวิธีไหนที่จะทำให้รักได้อย่างมีสติ ก็ถ้าเราเรามองความความความรู้สึกตัวคนอื่นในในแง่ดีว่าจะใช้คำว่ารักก็ได้เหมือนเหมือนจะเป็นสเปกตรัมจากต่ำตลอดถึงอเอสูงถ้าต่ำสุดเอก็ความความรักะจะมีเงินไขามากว่าว่าเพราะเรารักคุณจะต้อง อย่างนั้นอย่างนี้มันก็ใช้เอความรักเหมือนกับเป็นเครื่องมือบังคับใจคนอื่นหรือว่าแบลกเมลคนอื่นได้แล้วกลายเป็นว่าถ้า,าคนที่เรารักทำทุกสิ่งทุกอย่างาที่เราตรงการเราก็จะรักต่อ,อแต่ถ้าขัดใจแต่ทำอะไรพูดอะไรไม่ถูกใจไม่พอใจเราก็ไม่รัก เราไม่อยากจะรักนั้นในความความรักที่เกิดจากความต้องการของเราแล้วมีเงืินไขามากเป็นความรักที่มีเรียกว่าคุณภาพต่ำไม่อาจจะไม่สมชื่อว่ารักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นความรักที่ว่าสูงสุด ก็เราให้ชื่อพิเศษว่าเมตตาก็เมตตาคือความรักที่ไม่มีเงินไขดังนันในความความรักต่อคนสำคัญสำคัญในชีวิตเรามันก็ในสเปกตร,รัมนี้มันก็จะมีขึ้นมีลงบางทีก็จะมีส่วนของเมตตาอะไรบางทีก็มีส่วนของของความรักที่มีเงินไขปัปบปนกัน ในการได้ภาคปฏิบัติเราต้องการจะพัฒนาความรักของเราให้มีเงินไขน้อยลงไม่ไม่เห็นแก่ตัวไม่มีการริกร้องอ,อย่างไรก็ตามในอนเราจะเห็นด้วยตัวที่ทำให้เราเป็นทุกข์คือความรู้สึกเ,เรื่องเราเรื่องของเราอย่างเช่นแต่พ่อแม่ต่อลูก การถือว่าลูกของเราไอ้คำว่าลูกของเรานี่มันป็นมันไม่ใช่ว่าไม่จริงมันก็ใช่อยู่แต่ในในขณะเดียวกันเราเข้าใจว่าคนเราไม่ไม่ใช่ว่าพึงจะมาเกิดครั้งแรกครั้งเดียวเราเคยเกิดเกดเจ็บตายเกิดเกดเจ็บตายนับครั้งไม่ท้วน ลา่ลาๆๆลา้ลางครั้งมันไม่นับไม่ได้เพรผู้ที่มาเกิดกับเราเป็นลูกของเราแท้ก็เป็นผู้ที่เคยมีชีวิตไม่รู้กี่ครั้งแล้วแล้วในชาติตัวต่อไปอก็เหมือนกันเพราะนั้นเรามามารู้จักการมาอยู่ด้วยการมารักการมีความผูกพันกันเฉพาะ,ะชาตินี้ ชาติก่อนแล้วก็จําไม่ได้ชาติหน้าแล้ก็ไม่รู้แต่ชาตินี้เราจะถือว่าเป็นลูกคงเราเหมือนเหมือนเป็นสมบัติของเราเ,เหมือนเรามีสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเป็นลูกของเรานี่จะเป็นไทมงไปสู่ความทุกดังนัเราก็ต้องให้ให้ให้เกียรติครับผู้ที่มาเกิดเราว่า ก็มีอะไรต่ออะไรมาติดตัวมาทั้งในในในส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีแล้วที่จะเป็นทุกทั้งฝ่ายพ่อแม่ทั้งฝ่ายลูกก็เหมือนพ่อแม่พยายามบังคับลูกมากเกินไปและเมื่อลูกไม่ต้องการให้ใครบังคับไม่แต่เรื่องเ,อเดียว นี่ความรู้สึกว่าเราว่าของเราความคิดที่จะบังคับให้คนที่เรารักทำสิ่งที่เราต้องการเป็นไปเป็นคนที่เราต้องการเป็นที่พอใจของเราในทุกเรื่องอันนี้จะเป็นทางไปสู่ความทุกข์แน่นอนเราต้องพยายา คลายอย่างเช่นเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็มีสิทธิ์เราก็มีหน้าที่ปกครองแนะนำช่วยสนับสนุนให้ในทุกสิ่งอย่างที่เราให้ได้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกในระยะยาวแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่เหมือนที่คิด บางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่เหมือนที่เราต้องการเราก็ต้องเตรียมพร้อมว่าเป็นไปได้อยู่เสมอแต่ความรักของเราก็ต้องของทีไม่เปลี่ยนแปลงเพราะ,ะนิสัยใจคอหรือว่าที่กรรมของลูกไม่ตรงกับเป้าของเราทีเดียวอาณาจมาก็คุยกับนักเรียนเป็นประจำ ในนักเรียนมัธยมที่มาปรับทุกข์ป้อยที่สุดคือเครียดเพราะพ่อแม่มีความคาดหวังสูงอยากจะเป็นลูกที่ดีไม่ยักให้พ่อแม่ผิดหวังแต่เราไม่สามารถจะทำตามที่พ่อแม่ต้องการในความอ,อย่างเพิ่งคุยกับ คุณครูวันก่อนเรื่องเรื่องเด็กคนหนึ่งพ่อพ่อเป็นลักษณะที่ผู้ประชาเชน้านี้ว่าคือพ่ออยากให้ลูกเป็นหมออ,อยากให้เน้นทางทางฝ่ายวิทยาศาสตร์ลูกก็ไม่มีความสามารถทางนี้เลยและพ่อกจ็จึงยืนยันว่าถ้าลูกอยากเป็นอะไรจริงๆี่เป็นได้ทุกอย่าง เพีงแต่ว่าตั้งอ,อกตั้งใจสู้สู้สู้จะเป็นได้ทุกอย่างถ้าเป็นจะเป็นหมอจะเป็นได้ลูกเครียดจนความดันเราหิตสูงเกิดเป็นเกิดอ,อาการป่วยทางกายเพราะเขาเขาพยายามเป็นเด็กดีเด็กกระตันยู แต่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของพ่อได้ถึงขั้นที่ลูกจะ,จะป่วยเลยเพราะฉะนั้นเอไอการการเป็นพ่อเป็นแม่นี่เราเรากเ็เห็นแนวทางที่ดีเราก็สนับสนุนให้กำลังใจเป็นต้นแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับในธรรมชาติของลูกบ้างให ไอ้ทำความเข้าใจกันรายการไม่ใช่ว่าตั้งใจอย่างเดียวมันจะได้ทุกอย่าง <c oughs> นั่นที่ที่พูดกันมาก ถูกวันนี้เขาถ้าเทียบเทียบชีวิตตอนตอนเด็กของรุ่นอาตมาแล้วก็รุ่นเอ,เอเด็กรุ่นใหม่นี้จะต่างกันมากา <c oughs> คือถ้าเป็นยุคอาตมาและยุคหลังเนี่ยอพออายุ6ขวบหกขวบ7จ็ดขวบพอแม่จะปล่อยให้ไปเล่นกับเพื่อน อบไปนอกบ้านไม่ต้องมีผู้ใหญ่ควบคุมเราก็จะไปเล่นคงเราหาประสบการณา์ถึงสิ่งท้าทายต่างๆแต่ปัจจุบันไม่ทราบเบืองไทยแต่แต่ที่ที่อ่านก็อังกฤษอเมริกานี่จะต้อง11-12ขวบจึงจะจึงจะปล่อยให้ให้เล่นโดยไม่มีผู้ใหญ่ขนาดทุกวันนี้ถ้า ที่ต่างประเทศนถ้าปล่อยให้ลูกเล่นกันโดยไม่มีผู้ใหญ่ด้วยบางทีก็ก็ถือว่าผิดกฎหมายเลยแต่สิ่งที่เสียเสียไปก็คือ,อการพัฒนาการของสมองเด็กเนี่ยพอเจ็ขวบ7-8ขวบถึง12-13เป็นช่วงที่เด็กจะต้องมีการ ท้าทายจะต้องมีการผจญภัยมันจะต้องอยู่ยในกรอบท,ท,ที่ไม่อันตรายจนเกินไปนะ,ะแต่ว่าเป็นถ้าหากว่ามีแต่ผู้ใหญ่คุมในช,ช่วงนี้งนีถึงสิมากเกินไปอเอวุธิภาวะของของจิตของเด็กดจะ,ะ,จ,ะ,จ,ะจะช้าเราจะเสียตรงนี้มากเจะจะเซนซิทีฟเกินไป ซึ่งจะเป็นปัญหาในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมากในปัจจุบันซึ่งมันไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่บอกโอ้ไม่เหมือนแต่ก่อนไม่เหมือนแต่ก่อนแต่สถิตินมี่มันมีมันมีรับรองอย่างเช่นใน7-8ปีที่ผ่านมาเด็กผู้หญิงวัยรุ่น สถิติค่าตัวตายเพิ่ม75%ภายในไม่ถึง10ปีเอ,อการกรีดตัวเองการทำร้ายตัวเองก็เพิ่มมากซึ่งก็เ,เ,เป็นน่าจะเกี่ยวกับพวก Social ลมีเดมากเพราะในการ คือเขาอธิบายว่าในการแบบแสดงความความยิ่งใหญ่เนี่ยผู้ชายนี่จะต้องโดยการเล่นกีฬาโดยเป็นก็ใช้กำลังกายแต่สำหรับเด็กผู้หญิงมันจะเป็นลักษณะว่าใครเข้ากลุ่มใครไม่เข้าใครเข้าใครออกใครก็จะเป็นเรื่องโซเชียลมากกว่าในการพิสูจน์ว่าใครเป็นใหญ่ในกลุ่มซึ่งเมื่อมี ไอ้พวก Facebook พวก Instagram เข้ามามันจะขยายขยายความกดดันขขยายความทุกข์ที่เกิดจากวัฒนธรรมวัยรุ่นที่ไม่ค่อยจะดีน,นี่ซึ่งตั้งแต่สมาร์ทโฟนมีแพร่หลายนยีจะเห็นว่าพุ่งขึ้นมามากเลยรอะเด็กนี่ก็ไม่ ขาดการการฝึกตนตั้งแต่เด็กนะก็พอถึงวัยรุ่นในเมืองเมือง,งก็ไม่มีรีซอสภายในที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้เท่าที่ควรอันนี้ออกนอกเรื่องนิดหน่อยนอะกพูดถึงเรื่องความความรักอ่าขอเขาพูดสรุปอีกข้อหนึ่งว่าว่า่าบทสวดที่เรา เราสวดเ uh, uh, มื่อเช้าอภินาบจจเวกขณะเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราร่วมพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราร่วมพ้นความเจ็บไข้ไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาเราร่วมพ้นความความตายไปไม่ได้เราต้องมีความพลัดพรากจากของรักของเจรจิญใจทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ถ้าเราสวดนี่ล้วก็ ระลึกอยู่ในข้อดังนี้ทุกวันอันนี้จะมีผลดีต่อความรักคือเรารักกันร,รักกันชั่วคราวเพราะชีวิตเราชั่วคราวาแล้ววันใดวันหนึ่งเราก็ต้องพลัดพรากจากคนรักทุกคนเ,เราต้องพลัดพรากจากคุณพ่อคุณแม่เราต้องพลัดพรากจากสามีภรรยาเราต้องพลัดพรากจากลูก ไม่พลัดพรากไม่มีมีแน่นอนถ้าเราพยายามอู้ไม่คิดไม่คิดคิดแล้วเศร้าอ,อันนี้ไม่ได้ต้องซ้อมต้องคิดบ่อยๆค่อยๆทำความคุ้นเคยกับเรื่องนี้ให้มากขึ้นมันจะมีผลดีต่อความสัมพันธ์มันจะไม่มีความยึดมั่นถือมันมากมแล้วก็จะไม่ลหลงไอ้ไอ้ปล่อยให้น้อยใ,ใจเสียใจโกรธกันเป็นเป็นวันเป็น บางครเป็นเดือนอเพราะเวลาไม่พอ,อเราจะเห็นคุณค่าของสังกันรายการมากขึ้นเพราะระลึกถึงความจริงของชีวิตว่าเราทุกคนมีความแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเราต้องพลัดพรากจากกันเป็นธรรมดาเพราะนั้นส,สรุปว่าสิ่งที่จะทำให้ความรักเรา ดีขึ้นหรือว่ามีทุกข์น้อยลงมีสุขมากขึ้นก็คือการระลึกอยู่ในความจริงของชีวิตให้มาก <c oughs> อาตมาเคยเล่าแต่ว่าขอเล่าอีกครั้งหนึ่งว่า ตอนวัยรุ่นเนี้ยจะมาะกับพ่อแม่นี่จะมีปัญหาตลอดออเพราะว่าจะมาเนี่ยไว้ผมยาวในแต่งตัวเป็นฮิปปี้พ่อแม่ไม่ชอบ้วก็อาตมาก็เอาผมของเราไม่ใช่เราก็ควรจะมีสิทธิที่จะไว้ผมตามความความพอใจของเราไม่ใช่เรื่องของพอ่อของแม่แล้วก็คิดแบบนี้ครับ เทียงกันลอดตลอดเวลา <c oughs> แล้วก็ตอนอายุสิบสิบหกสิบห้าสิบหกพ่อกับพยมพออ่อาตมาอ๋ออาตมาก็รับเชิญไปไปเที่ยวประเทศอิตาลีไปเป็นแบบเป็น,ปน,ปนทัศนศึกษาไปดูพวกพิพิธภัณฑ์พวก จะไม่ใช่ไม่ใช่เที่ยวใช้ทะเลอะไรนงั้นซึ่งเราจะเป็นประโยชน์ยมพ่อคุณพ่อบอกว่าถ้าตัดผมไปได้ตัดไม่ตัดผมไปไม่ได้ตัมารู้สึกมันไม่ยุติธรรมเลยคือเราไม่ได้ขอสตางค์จากจากพ่อแม่นะเราจะใช้สตางค์นั่นตัวเองจากที่ทำงานสาวอาทิตย์ก็เลย ไม่พูดนี่ก็เลยเป็นรลักษะสารรภาพนะไม่ก็เลยเงียบไปแต่จะมาก็ยังวางแผนไปเหมือนเดิม,มวันวันที่เดินทางก็ไปเขียนว่าก to อน t ูอิตาลีแล้วติดไว้ที่หมอนแล้วก็โตดจากหน้าต่างอยู่อยู่บนก็โตดลงไปที่สนามหญ้าแล้วก็ไปเลย ตอนนั้นคิดว่าจะไม่กลับบ้านแล้วคิดว่าพอไปอิตาลีแล้วขากลับจะลงไปที่จะไปทำงานเก็บอง,งุ่นที่ฝรั่งเศสเก็บสตางค์แล้วไปอินเดียคิดอย่างนั้นสุดท้ายมันมันไม่มีโอกาสมีผู้ใหญ่ไปด้วยมีคุณครูไปด้วยสุดท้ายก็กลับบ้านกลับกลับบ้านแล้ว โยมแม่จะมาไม่พูดการจะมากับสองเดือนไม่พูดแม้แต่คำเดียวแต่ถ้าถามโยมแม่ตอนนี้โยมแม่จะบอกว่าไม่จริงเขาเซนเซอร์ออกจากความทรงจำหมดเลยเดีนี้ fast forward นะฮะอีกสองสามปีหน้าก็เข้าเข้าวัด ที่ที่อังกฤษวัดลุมโพสเมโทปูดเป็นผ่าขาวนุ่งขาวของขาว,ขาวโกนหัวแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานก็เดินทางมาประเทศไทยอยู่อยู่ประเทศไทย6ปีจึงกลับไปไอ้สมัยก่อนไปต่างประเทศไม่เหมือนถูกวันนี้มีเฟซไทม์มีอะไรต่ออะไรเน่ ไปก็เลยแบบก็มีจดหมายอากาศเ,เดือนละครั้งสองครั้งอะไรเดือนละสองครั้งหกปีไม่เห็นหน้ากันเลยที่อาตมาเดินทางมาก็ไปพักที่วัดก่อนยมพ่อยมแม่ครับรถไปรับที่วัดแล้วเราก็นั่งนั่งรถกลับบ้านอาตมาก นึกนึกอยู่ในใจว่าโอ้ทำไมเวลาอยู่ที่บ้านปีสองปีเนี่ยทำให้พ่อแม่เป็นทุกข์เพียงเพราะผมทนี้เราแล้วเ,เป็นพระเนี่ยเราก็โกนไปเลยนะมันเป็นเรื่องแค่นี้เราก็ปล่อยให้เวลามีค่ากับคุณพอ่อคุณแม่เสียไปอย่างตอนนี้รู้สึกละอายอกำลังคิดอย่างนี้พอดี ยมแม่ถึงนังข้างหน้ากับยมพ่อก็หันมาบอกว่าแม่นังยังคิดอยู่ในใจว่าโอ้ถ้าแม่รู้ว่าลูกอา,อายุ17ปีจะเดินทางนะแทบจะไม่เจอเป็นปีไ่อยู่เป็นพระ6ปีจึกลับมารล้สึกว่าอู้ในเวลาที่อยู่ด้วยกันไม่กี่ปีทำไมเราไป ไปจุกชิกจูจี้เรื่องผมเรื่องความยาวของผมวนตอนนี้แม่ก็รู้สึกว่างโง่ต่างคนต่างรู้สึกเสียดายเสียใจเพราะเราแบบเอาจริงเอาจังกับเรื่องเล็กนิดเดียวทั้งสองคนนีคิดเหมือนกันว่าโอ้เวลาเรามีอารมณ์นี่มันเป็นเรื่องใหญ่มากแต่พอเวลาผ่านไปโอ้เรื่องแค่นี้เอง ที่นี้เรีกว่าปัญญาย้อนหลังใช่ไหมในปัญญาย้อนหลังนี้คล้ายๆก็มีแต่ทำไมเราจึงจะมีปัญญาในระหว่างที่ยังอยู่ด้วยกันในการจะชั่งน้ำหนักของสิ่งต่างๆว่าเรื่องนี้มันสำคัญจริงเหรอสำคัญมากหน่อยแค่ไหนถ้าผมเป็นเรื่องที่ทำให้เราโกรธกันอ่ปาปาดหมางกันมันคุ้มค่าจริงเหรออันนี้ก็เป็นก็ฝากไว้ด้วย อยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีเตือนสติเพราะที่ฉันคิดมากวิตกกังวลอะไรลุ่งหน้าห่วงลูกกลัวตัวเองป่วยคิดมากทุกเรื่องไอ,อ้คือเรื่องความ วิตกกังวลอ่ก็จะมีสองสามข้อและข้อแรกก็กลับมาเรื่องของการตั้งสติ่คือเราวิตกกังวลเพราะขาดสติก่อนพอมันมันคิดขึ้นมาความคิดกังวลความคิดอ่อันนั้นก็ไม่เท่าไหร่อันนั้นก็เรียกว่าผลผลกรรมเพราะเคยคิดเพราะมีอะไรมากระตุน้น ไอความคิดนั้นก็พุดขึ้นมาตามเคยแต่ตรงนี้ถ้าเรามีสติเนีเราไม่ต่อไม่ต่อเดิมหรือว่าไม่ปรุงแตง่งแต่เพราะขาดสติเพราะไม่มีตัวกระตุน้นมีตัวคิดที่เป็นต้นเรื่องแล้วมันจะตาม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 ไปแล้วธรรมชาติของสมองอีกหนึ่งก็คือ สิ่งใดที่เราคิดระวาดภาพบ่อยๆมันจะรู้สึกมีความจริงความเป็นไปได้มากขึ้นมากขึ้นเพียงเพราะเราคิดบ่อยอจินตนาการของ,ของคนเนี่ยมันมีพลังมากสิ่งใดที่เราจินตนาการได้เราจะเชื่อในสิ่งนั้นมากกว่าในสิ่งที่เราจินตนาการไม่ได้ทั้งที่สิ่งที่จะเกิดขึ้น มันก็ไม่ได้เกี่ยวพันกับจินตนาการของใครกใช่ไหมดันในการฝึกสติให้จับเออพอเริ่มจะคิดวางไม่ต้องไปเก็บกดได้ววางไม่ไปเหมือนก็คนจะเชิญเราไปที่เราไม่ไปด้วยอันนี้จะเป็นวิธีที่ทดีแต่ลงลงมา ถ้าเป็นจิตลักษณะอย่างนี้ไอ้ก็เขียนไดอารี่ไดอารี่ความกังวลวิตกกังวลสิ่งใดให้ให,ให้เขียนเลยว่าวันนี้เรากังวลว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันพอเวลาผ่านไปสมมติสมมติสักหกเดือนแล้วก็กลับมาอ่านอีกทีตอนจะเริ่มเห็นโหนที่ก็ไม่เกิดคืออู้ไม่เหมือนที่เคสไม่เหมือนที่เคส โอ้ไม่ใช่ไม่เหมือนที่คิดแล้วมันจะเป็นหลักฐานพิสูจน์ชัดๆเลยว่าไออความคิดวิตกกังวล 80- 90%บรมันล้มลงแรงๆมันมัน,ม,นมันไม่ใช่มันไม่เหมือนที่คิดเพราะนั้นเราจะไปคิดทำไมทีนี้สิ่งที่สิ่งที่จะเป็นได้ก็ยอมรับอย่างที่ก็ได้พูดไปแล้วว่าเอง ความผัดพรากจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ความเจ็บไข้ใจป่วยเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ความตายก็ขึ้นเมื่อไรก็ได้ถ้ามองในด้วยปัญญาสิ่งนี้ก็จะเป็นประโยชน์ตัวเรามากแต่ถ้าเราคิดแบบคิดผิดก็จะทำให้ให้ทุกข์มากไม่กล้าทําอะไรกลัวไปหมดเลยเพราะนั้นเราเราต้องรู้จกัก คิดในมองสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญาว่าสิ่งเหล่านี้ามันถึงเวลาตามเหตุตามปัจจัยมันจะเกิดไม่อยากให้เกิดมันก็จะเกิดแต่ทําทเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่างๆที่เราป้องกันได้เราค่อยๆป้องกันไปเช่นถ้าเราเป็นห่วงเรื่องสุขภาพในอนาคตความเจ็บป่วย แล้วก็ให้เราตั้งใจเรื่องการพักพรให้พอสมควรการทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายการออกกำลังกายกอสร้างเหตุปัจจัยต่อสุขภาพที่ดีทั้งๆท,ที่รู้ว่าไม่ใช่เครื่องรับประกร100ันร้อยรเซว่าเราจะไม่เจ็บใครได้ป่วยแต่มันเป็นการกระทำในสิ่งที่เรากระทำได้ อันนี้ให้เราพอใจกัน้เราไม่ประมาทแต่เราจะ,อะขอร้องให้มีเครื่องรักประกันว่าสิ่งไม่ดีทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าไม่เกิดขึ้นกับครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นอันขาดมันเป็นไปไม่ได้แล้วอันนี้มันเป็นความคิดที่เปลี่ยนตัวเองเปล่าเปล่าแต่ถ้าเรามองว่า,วาสิ่งที่ไม่ดีต่างๆอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ก็ได้แต่เราจะป้องกันอย่างไรถ้าให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แล้วเราก็จะฝึกจิตอย่างไรซึ่งมีกำลังที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตไม่ว่าในทางที่ปรารถนาและสังที่ไม่ปรารถนาอย่างไรก็มองที่ที่กำลังของเรามากกว่าสิ่งที่จะจะเกิดขึ้น สิบห้ารับข้อกาศท่านอาจารย์ประธานเล่าประสบการณ์การเดินทุดงที่อินเดียในปีที่แล้วและการทุดเดินทุดงในไว้หนุม่มมีวิธีการพิจารณา ใส้นาสนะสถานที่การกัรกลอย่างไรพิจารณาแหล่งน้ำระยะอัางจากมู่บ้านอย่างไรครับอ่าโอ้โหี้ยาวสมัยตอนตอนหนุ่มนี่ย ถาตมาก็จะชอบเดินกลางคืนมากกว่ากลางวันเพราะมันเย็นสบายแต่การการเดินทุด,ดงในเมืองไทยเราส่วนมากเราก็จะหยุดไอปักกรดห่างจากหมู่บ้าน3กิโล2กิโล3กิโล แล้วก็เดินเข้าหมู่บ้านแล้วินดบาศก็เดินต่อจนหาที่ฉันถ้าถ้าเดินเช้ามืดสมมุติว่าเดินเดินตอนเช้าถึงบินดบาศเดินต่อหนึ่งสักหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ช่วงกลางวันที่ร้อนๆก็หาที่ที่พักที่ที่ทอทรอมรืนแล้วก็เริ่มเดินต่อตั้งแต่สักสี่โมงเย็นถึงสักสองทุ่มสามทุ่มแล้วแต่ อาจจะมากกว่านั้นก็ก็ไม่มีอะไรมากเราเรื่องอินเดียมัาจะมีความแตกต่างอย่างเมื่อปีก่อนปลายปีหกศนเนะต่อามาก็เดินจากพุทธกยาไปกุสินารา ที่ตััสรูไปที่พรินิพานระยะทางโดยประมาณ400กิโลประมาณแล้วในอินเดียการการเดินตามตามทางลาดอย่างนี่ไม่สนุกเลยอ,อันตรายด้วย ก็อาตมาจึงใช้ o o o l l m m p s เป็นหลักก่อนเดินทางก็ได้ศึกษาทางอย่างละเอียดแล้วก็สามารถเลือกทางที่เลี่ยงถนนใหญ่ไปเดินตามทางเกวียนคลองน้ำที่อินเดียเขาขุดคลองเยอะ แล้วจะมีทางเดินตามตามคลองระหว่างหมู่บ้านบางทีเดินในทุ่งนาไปทางคือเราโยมก็คงทราบจะไม่ o o g l e Map ที่จะมันละเอียดมากแม้แต่าทางทางเดินในในทุ่งนาก็ยังสามารถจำได้แล้วอาะมาก็ก็พิมกมาบ้างเขียนมั่ง ที่หลงทางก็จะเป็นเฉพาะเวลาเข้าไปในในดัวมู่บ้านนะซึ่งทีสลับซับซ้อนที่อินเดียในถ้าถ้าเราพักที่ไหนแล้วชาวบ้านเห็นเขาก็จะมาขอร้องให้ไปพักที่บ้านก็เขาถือว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าทีนต้องดูแลแขก เหมือนกับว่าถ้าปล่อยให้คนพักข้างนอกเหมือนเป็นบาปของเขาเขาก็ต้องดูแลฉะนั้นแต่เราเราต้องคารวิเวกเราก็ต้องพยายามหาที่พักเวลาไม่มีใครเห็นก็จะรอถึงสัก6กโมงะไงอะไรที่มันคำ่ำคำแล้วก็หาทางออกจากถนนโดยทางเดิน ในชนบทของอินเดียเรือนว่างก็มีพอสมควรอันนี้ก็เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งอย่างวันแรกอาตมาไปเจอโร,เอรงเรียนเล็กๆอยู่กลางทุ่งหน้าที่คงปิดไปนานแล้วเป็นเป็นซากไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างก็เข้าไปก็เข้าไปพักแต่ที่ ตมานิยมที่สุดคือกล่องฟางคืออาตมาเดินปลายปลายธันวาซึ่งตอนนั้นเขายังไม่เก็บกล่องฟางเขานมันก็กล่องไว้ปีใหม่จึงจะค่อยๆเก็บไปนั้นด้ากล่องฟางนี่เราก็ดึงฟางลงมาคือคือพอเรามองเห็นจากจากทางเดินซัก ห้าสิบเมตรร้อยเมตมันจะมีมันจะมีเยอะเลยแล้วเดินไปสักทางจากทางเดินพอสมควรแล้วก็ไปข้างหลังแล้วก็ดึงฟางลงมาทำเป็นที่นอนแล้วจะมามีามีไอ้ผายางก็จะใส่ผ้าทุกชิ้นที่มีทั้งหมดเลยแล้วก็ นอนลงแล้วก็เอาผ้ายางคลุมแล้วก็ดึงฝางคลุมผ้ายางเพราะว่ามันจะมีน้ำค้างด้วยและเพื่อจะปังไม่ให้ใครเห็นแล้วก็สุกเข้าไปอากาศก็หนาวพอสมควรตองกลางคืนตั้งสักสีห้าองศาหกเจ็ดองศาดันเอ,เอกองฝางนี้ก็ทำให้ อุ่นพอพออยู่ได้ส่วนปินณฑบาตไม่มีปัญหาเลยในปินดฑบาตในในในอินเดียแต่เราเราต้องมีกระดาษหรือว่ามีปัตรที่เขียนอ,อธิบายว่าเราเป็นพระในพุทธศาสนา,เ,าเดินทาง ไปที่ศักดิ์สิทธิ์ของของศาสนาแล้วก็เป็นคนไม่จับเงินจับทองฉันเมือเดียวอาศัยอาหารเป็นคือสรุปสั้นๆพอเราเดินเข้าไปในในในหมู่บ้านยิงที่บินเดบาจริงๆเหมือนในเมืองไทยหรือจะปีแถบจะไม่มีเพะเราเราเดินเราเดินเข้าไปก็จะมีคน เขามาถามว่ามาจากไหนไปไหนทำอะไรอยู่พอหนึ่งคนเป็นสองคนสมคน10บคนสิบคนยีสบคน,บคนภายในไม่กี่วินาทีเราก็เลยตับอันนี้ให้อ่านใครอ่านได้เมื่อราก็อ่านอ๋อแล้วมันมักจะมีคนใดคนหนึ่งชวนไปไปฉันที่บ้านการการฉันที่บ้าน ก็ไม่คอยใจในชันในบาทเพราะว่าเขาจะมีผัดชนะเปิมเป็นเปอนเป็นถาดที่แบ่งเป็นสามส่วนก็ถือว่าเป็นการชันผัดชนะเดียวก็ไม่ได้เสียทุดงกวัดแต่ตามธรรมเนียมของคนอินเดียวาเรานั่งเรา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 ชันแม่บ้าน ก็ต้องยืนก็ต้องเข้ามาเป็นระยะระยะอพอเราจวนจะเสร็จจะตักใหม่เพิ่มอจองกระัังเราห้ามประอินเดียเนี่ยท้องอิ่มทุกวันไม่เคย mm hmm. <laughs> เทีนี้ในเจ้าของบ้านนี้จะจะมีคำถามทุกเกือบถูกครั้งที่เขาจะเป็นห่วงว่า ท่านันข้าวแล้วชันชั้นโรตีฉันจัปัตีเหมือนกับมีสองประเภทเนี่ยคนที่นิยมข้าวกันเนี่ยเขาบางทีเขามีข้าวในบ้านนะก็กลัวเราเป็นประเภทชอบชอบฉันจปัปฏตตีอย่างนี้แต่ถ้าเป็นคนมีฐานะที่เขาไม่ถามเขาเอาทั้งสองอย่างก็พิสูจน์ว่าเขามีทั้งข้าวทั้งโรตีด้วยนะ,นะแต่ที่ที่ชั้นด้วยก็กจะเป็น แกงทัวดาลเป็นเป็นหลักบางทีก็มีผล,ลไม้นิดๆน,น้อยๆแต่ส่วนมากก็จะมีอะสองสามอย่างบางทีคนมีมีมีฐานะอาจจะมีสับจีนิดหน่อยแต่สิ่งที่ควรทราบเรื่องบ้านคนอินเดียเนี่ยสะอาดสะอาดที่สุดในโลกทั้งในบ้านนะโอ้โหสะอาดมาก อาจจะเป็นเพราะในถ้าเป็นคนบ้านคนจนในเฟอร์นิเจอร์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมันงทำความสะอาดง่ายแต่ที่มีความความเปลี่ยนแปลงจากที่เคยเดินทุดงในอินเดียในสองสปีหปีที่ผ่านมาตอนนี้บ้านแต่ละบ้านมักจะมีซ่วมเพราะว่ารัรฐบาลก็รณรงค์แล้วก็ให้ทุนทำซ่วมอยู่ในบ้าน สิ่งนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงยิ่งให่แต่ก็ยังมีคนคนถ่ายข้างน,นอกเหมือนเดิมแต่ว่าเอเอ,เอเรื่องอาตะมาว่าเอเอการทำซ่วมนี่มันดีหลายอย่างโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงลองคิดดูสิว่าถ้าไปเอการถ่ายในในทุ่งถ้าผู้หญิงเนี่ยถ้าสว่างแล้วมันไม่กล้าออกไปแ้าผู้หญิงก็ต้องไปตั้งแต่ DC ตีซีทึ่งมืด บางทีอาตมาก็ออกเดินตั้งแต่ตีสามตีสแล้วก็ <laughs> จะมีผู้หญิงที่กำลังเข้าทุ่งออกจากทุ่งแล้วก็ให้อาตมาก,ก็จะกลัวเหมือนกันว,ว่าใครแต่พอมีอาตมาว่าคุณภาพชีวิตผู้หญิงก็คง,งดีคือแน่นอนหลังจากมีซ่วมอยู่ในบ้าน <c oughs> คือการการเดินของอาตมานี่เป็นเส้นทางที่เรียกว่ากันดาลที่สุดในรัฐปีหารที่มันเป็นรัฐที่กันดาลที่สุดในอินเดียจนจริงๆแล้วอาตมาก็ก็ผิดสังเกตยอย่างหนึ่งว่าไอ้ถ้าไมหมาในบ้านนี้ใจดีเพราะฉะนั้นปกติเดินทุดงเนี่ยสิ่งที่จะ ต้องระวังที่สุดคือหมาหมาดุแต่ใน,นอูหมาทีนี้เขาเข้ามาก็เดินผ่านมันก็จะตมองเห็นแล้วก็หลับตาต่อเฉยเฉยที่ว่าอูหมานี้มันเป็นยามได้ยังไงพอเรารับนิมนต์นั่งนั่งฉันหน้าบ้าน อยู่ในบ้านเทงเห็นโอ้บ้านเขาไม่มีอะไรเลยหมาจึงไม่ต้องเป็นยามเพราะไม่มีอะไรจะต้องเฝ้าชีวิตของหมานี่ก็คอยสบายงานของชาวบ้านโดยเฉพาะผู้หญิงเชา้าหลังจากทำกิจส่วนตัวแล้วงานสำคัญคือการ ทำเชือเพลิงการเอาขี้วัวมาทำเชือเพลิงนี่จะเห็นคนนั่งทำทำเป็นเหมือนเป็นเค้กแล้วก็ไปติดที่ที่กำแพงแต่างในผมเป็นงานประจำก็เดินนะตมาก,ก็เดินคือเดินมากหน่อยเพราะวันหนาวช,ชวนเดิน ก็เดินยี่สิบห้ากิโลสากิโลต่อว,วันประมาณนะัประสามสิบกิโลที่บันที่มันค่นอนข้างจะราบไม,ไม่ไม่มีการขึ้นเขาแต่มีการข้ามแม่น้ำายใหญ่สามครั้ง4ครั้งโอ้ ออสะพานไม่ข้ามสะพานเดินแต่ว่าสะพานยาวถึงสองกิโลมีนะเพราะว่ามันเป็น,ปนแม่น้ำใหญ่มากแล้วก็วันหนึ่งก็ข้ามสะพานแล้วก็ตอนข้าม ลงจากสภาแล้วยังเป็นเมืองอยู่กระจัดกระจายหาที่หลบไม่ได้คือคือกรดไม่เอาไปใช่ไหมเพราะว่าไม่มีที่กลางกรดไม่มีต้นไม้แล้วก็ถ้ากลางกรดแล้วคนจะเห็นในเดินเดินไปแล้วก็เห็นป้ายบอกว่า Buddhist School โอ้โหดีอกดีใจก็ก็ลงไปดูโรงเรียนปิด แต่คืออินเดียเนี่ยพอเดินเข้าไปที่ไหนมันจะมันจะมีคนจองมองในมันเป็นไม่รู้กี่คนฮะในแป๊บเดียวล่ะเพื่นจะมีคนถามมาไปไหนยังไงอาตจจมาว่าเห็นเป็นพุทธสกูลแล้วเป็นพุทธอ่าเราจะขอค้างได้ไหมอ่าเขาตอนนี้ก็ก็มีมือถือกันใช่ไหมก็เลยโทรหาครูใหญ่ผู้ใหญ่บ้างอะไรเงี้ยขออนุญาต ขออนุญ,ญาตก็เอากุญแจมาก็เลยไปพักในโรงเรียนแล้วก็ตอนอตอนมืดแล้วก็มีครูส่งสามคนเอาผ้าโฮมเอาเทียนมาให้ใายก็เนจะเจอนาำใจของผู้หญิงเขาบอกว่าเขาเป็นพุทธแต่เขาเขาไม่เคยเจอพระในชีวิตแต่พระ เดินทุดงอย่างนี้เขาเคยคิดว่าเป็นนิยายเขาคิดว่าในยุคป,ปัจจุบันไม่น่านจะมะีเขาเลยตื่นเต้นมากที่ที่เจอพระทุดงที่ที่เจอคองคายบ่อยในบ่อยกว่าที่คิดก็ก็กคือพวกชาวพุทธใหม่พวกไอดาลิทหรือว่าจันทานคนไทยเจอจันทานที่เปลี่ยนศาสนา แล้วก็อยู่อย,อ,ยอยู่ในทางว่าอยู่ในที่กันดานมากาก็วันหนึ่งก็เดินตอนเช้าแล้วก็มีไอ้รถมอเตอร์ไซค์เล็กๆมีผู้ปกครองกำลังจะไปส่งลูกไปที่โรงเรียนที่ตำบลเขาผาแล้วโอ้เขลงจากรถกราบวอู้ตื่นเต้นมากเพราะเขาเป็นพุทธอีก คือส่วนมากชาวพุทธในที่นี่เขาไม่เคยเห็นพระมาเขา,เขาเปลี่ยนศาสนาเพราะอยากจะออกจากฮินดูกันกดขี่กันดูถูกดูมินแต่ก็แถมจะไม่มีความรู้อะไรเ,เกี่ยวกับพุทธศาสนาทั้งนั้ยเ,เขาเขาก็เลยเพบว่าขอให้หยุดตรงนี้แล้วผมสองลูกไปโรงเรียนแล้วผมจะกลับมาเขาขอผ่านไปที่หมู่บ้านเขา จะเช่าบ้านจะตื่นเต้นมากเพราะเราเป็นพุทธมาหลายปีแล้วแต่เราไม่เคยมีโอกาสทำบุญกับพระ,ะก็เขาก็กลับมาตมาปกติอาจมาจะไม่ยอมนั่งทายมอเตอร์ไซค์แต่วันนั้นอนุโลมนั่งสนุกดีเหมือนกัน ก็ไปที่บ้านโอ้ชาวพุทธมาก็เข้ามาเป็นแถวเลยจา,จากน้่นจากนี้มากราอูน้ำตาไหลเ,เขาไม่เคยคิดในชีวิตจะได้เห็นพระก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ทุกคนแต่ตอนอช่วงท้ายของการเดินจากหนาวจัดมันเปลี่ยนเป็นหมอก แล้หมอกนี่มันหนามากเลยอย่างอย่างเช่นจากนี้ไปต้นไม้ตน้นนั้นมองไม่เห็น <c oughs> แล้วออมมีมีเรื่องไอไอ,ไอวันหนึ่งที่ตื่นเต้นนิดหน่อยอคือหมอกลงมาแล้วก็ไม่สามารถจะมองเห็นในทุ่งนาได้ได้ได้ถนัดว่ามีกองฟางอยู่ตรงไหน แลวมันจะเบิดไปแล้วสองทุ่มประมาณนั้นอาตมาจึงแห่งกองฟางอยู่อยู่ติดถนนห่างจากถนนแค่หาเมตรสิบเมตรคี่บอกไม่มีทางเลือกก็ไม่เห็นมีคนแล้วก็ไปข้างหลังแล้วก็เตรียมอนอนแล้วก็ เอาฟางไปขำบนไปซอนตัวคิดว่าไม่มีใครเห็นแน่ๆแล้วต,ตอนสักสีทุ่งกว่าได้ยินเสียงแปลกมากนีป๊ปปี๊ป,ป,ป,ปมันไม่รู้ตัวอะไรอ <c oughs> ตอนหลังนี่กลับมาเมืองไทยแล้วทำการคนขวาก็เป็นไฮีน่าเป็นเป็นฝุงไฮีน่า เราเราคือเมื่อเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วมันมันฟังแปลกแปกนะแต่ว่าก็หลับต่อและเสร็จแล้วมีแสงมีไฟชายมาสองแล้วก็มีหมาอาตมาก็ยังคิดว่าเราก็คงเ,เขายัายงเขาก็มองไม่มาทางนี้เขามองไม่เห็นเขาตรงมาที่อาตมาเลยตึงฟางออกตึงผายางออกมาแล้วแล้วเขามีไม้เขาจะตีเอาเราไปเราเป,เราเป็นพระเราเป็น <c oughs> พูดเขารู้สึกว่าเขากลัวเรามากกว่าเรากลัวเขาแต่ว่าคนกลัวนี่อันตรายนะเพราะคนกลัวนี่แหละที่จะใช้ความรุนแรงก็กลัวจะถูกตีเขาไป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 ถามาโอ้อะไรอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เอเอเอพปาอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนนะแล้วก็ร้องเท้าต้องใชอ้อยู่ในความมืดแล้วเขาก็เครียดมากเลยเขาก็จะ ตีเอา,เอาสุดท้ายเราก็จับนั่นจับนี่แล้วก็ไปเลยเอพอเดินไปสัก50เมตรก็ซ้อนตัวลังต้นไม้มาสำรวจออตายแล้วหมวกก็หายไปแล้วไฟฉายก็หายไปแล้วเอเอบริการสำคัญสำคัญนี่มหายไปแล้วไม่มีทางจะได้ครับเ,เรียกว่าสมน้ำหน้าเพราะว่าเราไปอยู่ในที่ของเขาเขาก็เป็นยามเฝ้า เขาทำตามหน้าที่แล้วเราเป็นไฟผิดไม่ใช่เขาผิดแต่ว่ามันก็ทำให้ลำบากเพราะไม่มีไม่มีหมวกซึ่งมันมันก็นาวอย่าง,างว่าแล้วก็ไฟก็ม,มีไฟใช้ตัวเล็กๆอย่างนี้ที่มันแต่ไฟฉายตัวตัวสว่างนี่จะ,ะไม่มีแล้วด้านการเดินตอนตอน,ตอนมืดตอนกลางคืนนี่ก็จะหรือว่าเช้ามืดนี่ก็ลำบากมาก แต่ในจากจากนั้นเอพอเป็นหมอกมากเอการการพักข้างนอกก็มีปัญหาเพิ่มมากขึ้นเพราะเปียกหนาวก็อดทนได้แต่หนาวด้วยเปียกด้วยมันมันก็ยากแล้วมีสองสมวันสุดท้ายที่ที่มีคนนิมนต์ไปพักที่บ้านก็รับนิมนต์ก็คิดว่ามันเป็นประสบการณ์ ที่ดีเหมือนกันเจนมีมีคนหนึ่งเขาเป็นพราหมแต่อาชีพเขาเป็นทนายแล้วเขาขับมอเตอร์ไซค์ผ่านจมาเดินทางเล็กๆอย่างเงี้ยไปไหนอย่างไรจะขอ,อนิมนต์ไปที่บ้านได้ไหมเป็นเกียรติแก่บ้านเป็นบุญแก่บ้านเราก็เลยยอมไปโอ้โหแลว <c oughs> พอถึงบ้านแล้ว เขาเรียกลูกมาแล้วลูกแงก็ดูแลท่านตรงการอะไรก็บอกหมดแล้วก็ก็มีห้องดังหากซึ่งจะไปพักที่ไม่ยุ่งกับบ้านเขาเขาเป็นพรามเขากลับจากบ้านแล้วเขาก็ต้องเปลี่ยนผ้าเป็นพรามไปบูชา,าทำพิธีบูชาเ,าเทวรูปอยู่บนบ้านเสร็จแล้วก็ลงมาแงก็ชวนลูกชาย เป็นวัยรุ่นสองคนเอาน้ำมันมาหนวดขาเอาอาตมาก็เท้าพองอะไรพองเนยก็ลูกชายก็เอาน้ำร้อนมาขออนุญาตล้างเทา้าทำความสะอาดแผลก็น่ารักมากเสร็จแล้วก็เข้าห้องเข้าห้องแล้วเจ้าของบ้านก็ลงมาจากข้างบนก็พาลูก ลูกชายเข้ามาในห้องมีน้ํามันโคนญาตหนวดขาอันนี้ก็คือการตนรับของชาวอินเดียแบบแบบโบราณที่เขารักษาไว้ให้ดีแล้วก็จากนั้นก็ถ้าไม่เป็นการรบกวนมียาติมาอยากมากราบได้ไหมเ็เลยวารับแขกคนนั้นมาคนนี้มาแต่ตอนเช้าก็บอกว่าขอขอให้อยู่ให้ฉัน ที่นี่ก่อนจะคอยเดินทางได้ไหมก็โอเคก็เลยเขาทำบุญกันอก็มีแล้วเขาอยากคือเขาไม่รู้เรื่องพระไม่ไม่ฉันในวิการใช่ไหมโอ้เขาเป็นห่วงมากไม่ฉันอะไรเลยมันจะมันไม่ดีม,มันหนาวป่วยอ ท้ายตมาก็บอกก็มีอันหนึ่งที่ฉันได้คือน้ำอ้อยคือบ้านทุกบ้านนี่ก็จะมีน้ำอ้อยเป็นก้อนๆนะอู้เขาดีออกดีใจเอาน้ำอ้อยมาก้อนสองก้อนนะครับแต่วันเดินเดินทางเอาเป็นถุงบเบลิ่มเลยหนึ่งจะกิโลหนึ่งมัม้งเพื่อเดินระหว่างเพื่อฉันระหว่างทาง สุดท้ายก็กถึงเมืองกุสินาราแต่ก่อนจะถึงสัก7-8กิโลเจ้าของโรงเรียนเป็นโรงเรียนอของเด็กชาวพุทธเหมือนกันเด็กจันทานเดิมก็นิมนต์ไปไปฉันแล้วพูดคุยกันเรื่องการศึกษาดูสภาพของโรงเรียนก็สงสาร มากดังนั้นไอ้เมื่อเราถึงถึงวัดที่วัดไทยกุสินาราแอนก็คุยกับเจ้าว่าและลูกศิษย์เดินทางจากเมืองไทยไปรับแอนก็เอาปัจจัยมาแต่เราก็กลับโรงเรียนแล้วก็ท่านเจ้าว่าที่วัดไทยท่านก็มีสมุดดินสอหลายต่างๆมีขนมซุ่งเราก็มีปัจจัย มาจากเมืองไทยํำรุงโรงเรียนโอ้เขาดีใจมากไม่เคยขาดคิดแล้วก็ตอนอตอนหลังแล้วก็ทางทางท่านชาววาดก็ยินดีช่วยดูแลคือเราตั้งใจจะซ่อมแซมอาคารโรงเรียนสร้างธรมารมศาลาอยู่ในโรงเรียนและท่านชาววาดท่าน ท่านบอกว่าถ้ามีช่างของท่านท่านจะช่วยดูแลแล้วเราก็เลยส่งปัจจัยเพิ่มแล้วตอนหลังเ, <c oughs> เวลาผ่านไปดึงปีต้นปีนี้ธรรมาก็กลับไปแล้วก็เอาปัจจัยไปถวายก้อนหนึ่งแล้วก็ทางโรงเรียนใช้ซื้อ,อซื้อรถอเป็นรถโรงเรียน ตอนนี้รถโรงเรียนเขาก็มีเ,มเขาส่งรูปให้ดูแบบเป็นอรถโรงเรียนของอาจารย์ชัยสาโรเขียนเขียนนตัวตัวใหญ่ตะเลนี้ก็เป็นโครงงานต่อเนื่องแล้วก็คอยบารุงอยากให้ให้โรงเรียนนี้ได้สร้างรายเพิ่มเติมอันนี้เรื่องของจุดงในอินเดียหมว่าปรเีของ